ครับ14-15 นะครับมุกดาหาร3นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับวิศวกรน้อยของเรามาจากไหนครับวอลทำไอเนี่ยเฮ้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 ย
ัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนจักรดาษวิทยาอำเภอจักรดาษจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรามาทำโครงงานเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพค่ะชื่อเรื่องก็คือการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงสเตโมนาซีที่มีผลต่อการกำจัดเห็บสุนัขค่ะสำหรับแรงบันดาลใจของเรานะคะก็คือคนส่วนใหญ่ก็มีสัตว์เลี้ยงของตัวเองค่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นสุนัขค่ะแล้วในสุนัขก็จะมีเห็บสุนัขซึ่งเป็นปัญหาต่อทั้งผู้เลี้ยงแล้วก็ตัวสุนัขเองค่ะค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะเราจะนำรากของหนอนตายอยากมาหมักกับเอทานอล 40% ในระยะเวลา12วันหลังจากนั้นเรานำไประเหยแอลกอฮอล์ออกโดยการต้มในอุณหภูมิ70องศาค่ะเมื่อเราได้สารสกัดมาแล้วเรานำไปเจือจางกับน้ำเปล่าค่ะในอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะคือปริมาตรของสารสกัด50มลและน้ำ50มลค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ของโครงงานนี้นะคะคือลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อการกำจัดเห็บสุนัขค่ะและเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิการเจนการค้าและเพื่อนชื่อนางสาวพิมลวันสุภศรมาจากโรงเรียนสหราชรังสิตจังหวัดนครพนมค่ะโครงงานของพวกหนูนะคะคือโครงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชะลอความเปรี้ยวของปลาส้มค่ะที่มาของโครงงานนะคะเนื่องจากอำเภอของพวกหนูเนี่ยมีการผลิตปลาส้มส่งออกเป็นสินค้าโอท็อปและมีการส่งออกเป็นจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์คือเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนแต่ปัญหาของมันคือปลาส้มเนี่ยต้องทำวันต่อวันและเปรี้ยวเร็วจนไม่สามารถรับประทานได้เวลาส่งออกระยะไกลทำให้ต้องจ่ายค่าในการแพ็คส่งเป็นจำนวนมากค่ะพวกหนูจึงมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกหนูเนี่ยมีประโยชน์คือสามารถชะลอความเปรี้ยวของปลาส้มได้นานมากกว่าปกติเท่าตัวและคงรักษาคุณภาพเดิมได้สามารถช่วยเหลือชุมชนในด้านของการผลิตปลาส้มด้วยค่ะเมื่อขายไม่หมดก็สามารถชะลอเก็บไว้ขายในวันต่อไปได้เวลาแพ็คส่งไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ไม่ต้องเข้าห้องเย็นหรือไม่ต้องแช่น้ำแข็งทำให้ประหยัดต้นทุนในการแพ็คส่งไปด้วยค่ะดีค่ะชื่อนางสาวนภัสนันสุวรรณแพงนะคะสวัสดีครับผมนายศิวกรชำพิวนะครับค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับโครงงานของเรานะคะโครงงานของเราเนี่ยก็มีชื่อว่า A Winning Strategy for Jenga 5 Game นะคะหรือว่าชื่อไทยเนี่ยก็คือกลยุทธ์การเล่นเกม Jenga ขนาด5บล็อกค่ะสำหรับที่มาของโครงงานนี้นะคะเราก็ต้องพูดก่อนว่าเกม Jenga เนี่ยคือเกมบล็อกไม้นะคะโดยปกติแล้วจะมีบล็อกไม้ทั้งหมด3ชิ้นใน1ชั้นแล้วก็วางเรียงกันขึ้นมาค่ะโดยอันนี้จะสโคปไว้ว่ามีผู้เล่น2คนแล้วถ้าแล้วผู้เล่นเนี่ยก็จะผัดกันดึงบล็อกไม้ออก1อันแล้วไปวางไว้ข้างบนผู้เล่นที่ทำให้ตึกเนี้ยค่ะถล่มก่อนคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ค่ะสำหรับเกม Jenga Original เนี่ยมีคนที่เขาไปศึกษาไว้แล้วค่ะว่าในกรณีไหนที่ผู้เล่นคนที่1จะชนะตลอดหรือคนที่2จะชนะตลอดหรือพูดง่ายๆก็คือเกมเนี้ยค่ะมันเป็นเกมที่มันไม่แฟร์เหมือนประมาณว่าถ้าเริ่มที่แบบเท่านี้ชั้นนะคนที่2อ่ะไม่มีทางชนะได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จำนวนครั้งในการเดินเนี่ยขึ้นกับจำนวนชั้นที่เราเริ่มนะครับในส่วนของกราฟตัวนี้เป็นกราฟที่แสดงสถานะจำนวนไม้ของชั้นหนึ่งนะครับผมสมมุติว่าเราเริ่มที่3ชั้นผมที่ต้องการเป็นผู้เล่นที่ชนะผมจะเลือกเล่นก่อนครับผมซึ่งจากสมการของเราจะทำนายได้ว่าเมื่อเราเล่นตามกลยุทธ์เราจะจบด้วยการเล่นจำนวน9ครั้งนะครับผมในการทำโครงงานครั้งนี้นะคะเราก็ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในแบบต่างๆค่ะตั้งแต่การตั้งสมมติฐานการลองผิดลองถูกแล้วก็การช่างสังเกตค่ะโดยสรุปแล้วนะคะเราก็ได้ว่าเกม Jenga 5ของเราเนี่ยก็เป็นเกมที่มียุติธรรมเหมือนกับ Jenga ปกติทั่วไปคือเหมือนมันสามารถบังคับได้ค่ะว่าผู้เล่นคนที่1หรือคนที่2เนี่ยจะเป็นคนที่ชนะตลอดโดยที่มันจะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นตอนเริ่มเกมค่ะส่วนวิธีที่ทำให้ชนะนะคะอย่างที่เราได้สาธิตไปเมื่อกี้ก็คือถ้ามีตัวตรงกลางเหลืออยู่นะคะให้ดึงตัวตรงกลางออกก่อนค่ะแล้วคุณก็จะเป็นผู้ชนะทันทีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภัทราพรมขวัญดลภาค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับโครงงานการคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรไทยที่สามารถควบคุมโรครากเน่าและคนเน่าในมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อราสเคอโรเทียมล็อกซีไอค่ะก็สำหรับโครงงานของเรานะคะหนูสนใจที่จะหาเชื้อราค่ะมายับยั้งเชื้อราตัวนี้ค่ะที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อพืชเศรษฐกิจของไทยค่ะซึ่งสิ่งที่เราได้มานะคะก็คือเราได้ทั้งหมด12ไอโซเลตค่ะจากทั้งหมด128ไอโซเลตจากพืชสมุนไพร4ชนิดก็คือสาบเสือหนอนตายากหญ้านางแดงแล้วก็พญาหยอค่ะเราพบว่า12ไอโซเลตเนี้ยค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราสเคอโรเทียมล็อกซีไอได้มากกว่า 50% และมีถึง6ไอโซเลตที่ยับยั้งได้ 100% ค่ะและเรายังศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมของมันเองค่ะพบว่ามันสามารถบางไอโซเลตสามารถผลิต IAA ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้อีกค่ะ
ฐบาลอาจารย์พิษรู้เยอะเลยค่ะเรื่องอะไรอย่างอย่างมาตั้งกี่โมงมาแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเดินทั่วหรือยังยังไม่ทั่วเลยเดินได้ทั่ววันนี้มันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเขาเก็บแล้วบ๊ายบายมีโชคดี